เสียนักสร้างมองครับพายุพอดีเนี่ยไปเที่ยวในป่าลึกๆคุณพี่คะคุณพี่จะให้สั่งหมองพาน้องไปในป่าเหรอคะใช่มันจะดีนะอะไรนะมันอะไรนะมันจะดีนะเจ้าจะได้หายคลายความโกรธลงสักทีฤทธิ์ฤทธิ์ฤทธิ์เอานี่เดี๋ยวเขาก็ดึงขนจักรแล้หรอกมานี่อย่ายุ่งกับเด็กของป้อฤทธิ์เจ้าจงทำหน้าที่พาทั้งสองคนนี้เข้าไปในป่าและดูแลเขาอย่างดีฤทธิ์ไปด้วยเหรอใช่เอาแต่ฤทธิ์ไปไอ้นั่นไม่เอาได้ไหมไม่ได้เพราะเจ้าไอ้สางมองเนี่ยจะรู้ทิศทางแล้วก็รู้สถานที่ท่องเที่ยวในป่าเป็นอย่างดีแล้วให้ฤทธิ์ไปทำไมล่ะฤทธิ์เวลานี่มันรู้ดีแต่มันหลงทุกครั้งฤทธิ์พากลับมาด้วยโอเคครับดีไหมมันจะดีนะ ดีนะถ้าอย่างนั้นเจ้าสามคนไปเที่ยวเล่นในป่าถ้าหายโกรธหายเครียดแล้วค่อยกลับมาได้ค่ะพี่ป้อขอบคุณมากค่ะไปฤทธิ์ไปไปสิเฮ้ยป้อเฮ้ยสั่งมองสั่งมองครับไม่น่าเชื่อเลยเดินแป๊บเดียวเราก็ไปถึงกลางป่าแล้วอุ้ยดูสินกที่นี่เนี่ยมันช่างร้องไพเราะซะเหลือเกินถูกต้องแล้วครับสั่งมองขอครับจำได้ไหมที่หนังสือที่ข้าให้ท่านได้อ่านน่ะหนังสือวิธีเลี้ยงนกขุนคลองเหรอครับหนังสือกราบโครงกรไงอ๋อจำได้ครับเมื่อวันวานยังหวานอยู่ไม่ใช่จะไปพูดเมื่อวานนี้รู้ดีใช่ไหมนั่นกันและกันสองเราเค้าคอหนอต่อสิแต่จิตใจของฉันไม่เพียงพอเพราะยุคหนอพองหนอออกมาเป็นนมอันว่าความรักขมขื่นมีนะแสนประจักษ์วางจิตพิเนธหนอหากจิตใจลุ่มเล้าเฝ้าพระนอโจ๊กอร่อยโจ๊กพระนอกินตอนเย็นอะไรกินตอนเย็นโจ๊กพระนอโจ๊กพระนอกินตอนเย็นจำได้ไหมวันนั้นฉันถามเขาโจ๊กพระนอกินตอนเย็นก่อนอะไรของเจ้าข้าตอบไม่เป็นจบอะไรมาเนี่ยเมื่อกี้นี่เขาออกมาเขายังดีอยู่เลยเอาให้เขาต่อได้จิเจ้าตอนเย็นอะไรโจ๊กเขานอนกินอะไรพี่เบิร์ดอะไรของพี่เหรอฮะไปไม่ถูกครับสระเอ็นสระเอ็นเห็นเห็นอยู่เขามาคู่เรื่องถามเขาอยู่สระเอ็นสระเอ็นอ่ะโอเคข้าจะเป็นคนทำโจ๊กให้เจ้ากินโอ้โหช่างคมคายจริงๆเลยเตะแรกแล้วอ่ะยามเมื่อมาเดินเล่นในสวนกลิ่นอบอวลด้วยมวลผลไม้สละอายไม่เป็นไรเมื่อมองไปสัตว์มากมายถึงมิวายแต่มีชีวีวิทวิววิทวิวเอ๊ะเราได้กลิ่นเสือจะมานะแต่มันมายังไงเราไม่หนอเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าก็เพียงพอจะสล้อซอซึงจึงเป็นคนบอกเขาไปสิว่าเราเป็นคนเราได้เขากลิ่นว่าเหมือนเสือจะมานะไม่รู้มาหรือเปล่าถึงจะมาก็เปล่าเราไม่สนเพราะเราจนเราเป็นคนไม่แน่นิ่งหน่อยคอกระดานจะหักอยู่แล้วนะคอกระดานจะหักอยู่แล้วเรากลัวเสือมากเลยอ่ะแสดงว่าเสือจะมาสิเฮ้ยจริงๆด้วยฮะบอกแล้วบอกให้ส่งเมลเข้าบ้านเขาก่อนให้เขาอ่านบทก่อนได้ยินเสียงเสือไหมไม่ได้ยินเร
ราไม่ได้ยินเราจะรู้ได้ยังไงเราไม่ใช่พรานป่านะได้ยินเสียงเสือไหมได้ยินครับเสือกำลังจะเข้ามาท่านหลบก่อนอะไรนะท่านถามเราว่าอะไรนะเสือกำลังจะเข้ามาเหมือนเสือจะตายแล้วด้วยนะท่านได้ยินเสียงมันร้องไหมล่ะเสียงมันน่าสะพรึงตัวไอ้เสียงไม่ได้ยินแต่กลิ่นได้กลิ่นนะเมื่อกี้สังเกตไหมที่ลิศก็แบบว่าเอามือป้ายจมูกเงี้ยเขาคงโดนแหละนี่ขนาดยังไม่ทำเสียงมันคำรามไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นเลยใช่ไหมลิศเป็นไหมไม่เป็นครับอยากฟังเสียงเสือไหมสลบตายแล้วสลบถูกที่ซะด้วยเดี๋ยวข้าได้ยินเสียงเสือ ข้าสามารถฟังเสียงเสือได้ว่ามันมาเมื่อไหร่มันมาแล้วมันเดินเข้ามาใกล้อะมันเดินเข้ามาห่างเพียง59ใช่มันกำลังเดินวนรอบๆพวกเราอยู่มันเดินวนรอบๆพวกเราใช่มันเดินกลับมาแล้วมันเดินกลับวนไปที่เดิมถูกต้องแล้วแล้วมันกระโดดข้ามพวกเราอยู่มันข้ามระหว่างเขาอีกลูกไปอีกลูกนึงแล้วระหว่างนั้นมันเดินวนโอ้ติงตองติงตบเฮ้ยตบสะเปิดเชียวเขาก็หวงหวงอยู่อย่าติงตองค่ะท่านได้ยินเสียงเสือไหมเราไม่ได้ยินเสียงอ่ะไหนลองฟังอีกทีดิล่ะเสือมันมาใกล้ใกล้จริงๆด้วยฮะอยู่ใช่ๆมาจริงด้วยมาแล้วเสือกับมันมาจริงว่ะเฮ้ยเสือตัวใหญ่ไหมเสือมันมีขนาดกว่าสามคนตอนนี้มันกำลังเข้ามาแล้วมันก็ร้องเสือเนี่ยก็มันจะร้องมาเฮ้ยเสือนางอยู่เฉยข้ารู้วิธีการจัดการกับเสือน่ากลัวมากเสือน่ากลัวเฮ้ย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 โอ้เฮ้ยมันหายไปมันหายไปไหนเฮ้ยระวังมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วระวังเฮ้ย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 คุณคุณพิธีกรคะครับพื้นที่ด้านหลังว่างไหมคะทำไมว่างครับว่างๆเคลียร์ให้มันสองตัวไปเล่นข้างหลังดีค่ะ